10ประโยชน์สุดว้าวดื่มน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆทุกเช้ากับผลลัพธ์ที่คุณต้องอึ้งการดื่มน้ำผึ้งมะนาวผสมน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีแต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วน้ำผึ้งมะนาวผสมน้ำอุ่นมีประโยชน์มากมายซึ่งถ้าหากดื่มได้ทุกวันก็จะมีผลดีมากๆเลย 1. แก้ไอในน้ำมะนาวมีกรดซีติกและวิตามินซีอยู่มากซึ่งกรดซีติกในน้ำมะนาวก็จะมีฤทธิ์ช่วยลดไข้บรรเทาอาการกระหายน้ำช่วยให้ลำคอชุ่มชื่นและวิตามินซียังมีสรรพคุณช่วยแก้อาการหวัดได้ดีอีกด้วยยิ่งเมื่อจิบน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นแล้วน้ำผึ้งด้วยแล้วฤทธิ์ก็จะคล้ายกับยาปฏิชีวนะในน้ำผึ้งก็จะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสที่ทำให้เราไอแก้ไอได้อย่างไม่ยากเย็น 2. แก้เจ็บคอหากใครที่มีอาการเจ็บคอฟีลเหมือนไข้จะขึ้นลองจิบน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆโดยบีบมะนาวครึ่งลูกผสมในน้ำอุ่น1แก้วกาแฟและตักน้ำผึ้งสัก2ช้อนชาลงไปคนให้เข้ากันทั้งวิตามินซีกรดซิติกและฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสของน้ำผึ้งก็จะบรรเทาอาการเจ็บคอที่เป็นอยู่ได้ 3. ลดความอ้วนประเด็นเรื่องสรรพคุณน้ำผึ้งมะนาวที่ช่วยลดความอ้วนทางเฟซบุ๊กความรู้สนุกแบบหมอแมวได้ชี้แจงไว้ว่าการกินมะนาวน้ำผึ้งก่อนอาหารเช้าอาจจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงในกรณีที่เรากินน้ำผึ้งมะนาวแทนน้ำหวานที่เคยกินในทุกเช้าการกินน้ำผึ้งมะนาวของเรานั้นจะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินอาหารได้น้อยลงกว่าเดิมเพราะจริงๆแล้วน้ำผสมน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวที่เราดื่มเข้าไปจะไปเพิ่มพื้นที่ในกระเพาะอาหารทำให้เรารู้สึกอิ่มในระดับหนึ่งและน้ำผึ้งเองก็มีคุณสมบัติดูดซึมเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเพิ่มขึ้นจากตอนเช้าๆที่เรารู้สึกหิวมากๆก็จะมีความหิวที่ลดน้อยลงความอยากอาหารก็เลยลดลงไปด้วยทั้งนี้คุณหมอแมวก็ยังได้แนะนำว่าถ้าหากอยากกินน้ำผึ้งมะนาวลดความอ้วนจริงๆลองใช้สูตรมะนาวครึ่งลูกผสมน้ำผึ้ง1ช้อนชาเติมในน้ำเย็น1แก้วปกติหรือน้ำมะนาวเพียวๆผสมกับน้ำเย็นหรือโซดาแทนการดื่มน้ำอัดลมชาเขียวกาแฟเย็นชานมเย็นหรือน้ำหวานที่เคยดื่มเป็นประจำทานก่อนอาหารเช้าก็จะช่วยลดแคลอรี่รวมถึงปริมาณน้ำตาลจากเครื่องดื่มเหล่านี้ได้4. ช่วยให้ระบบย่อยอาหารเป็นปกติและป้องกันโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบการดื่มน้ำผึ้งมะนาวในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและช่วยรักษาอาการท้องผูกอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นยาขับปัสสาวะทำความสะอาดระบบทางเดินปัสสาวะและทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะอีกด้วย 5. ช่วยในการย่อยอาหารมะนาวจะช่วยให้ตับผลิตน้ำดีมากขึ้นส่วนน้ำผึ้งก็จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนอกจากนี้ยังช่วยผลิตเมือกในกระเพาะอาหารช่วยล้างสารพิษและทำให้น้ำหนักสมดุล 6. ทำให้ผิวดูกระจ่างใสและมีสุขภาพดีมะนาวมีประโยชน์มหาศาลสำหรับผิวพรรณและยังช่วยในการฟอกเลือดตลอดจนผลิตเซลล์เลือดใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นสารทำความสะอาดขณะที่น้ำผึ้งช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมรวมทั้งต่อต้านแบคทีเรียและสร้างคอลลาเจนให้กับผิวอีกด้วย 7. ปลุกความสดชื่นให้ร่างกายรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานของน้ำผึ้งมะนาวจะช่วยปลุกความสดชื่นให้เราได้แน่ๆและในทันทีด้วยค่ะเพราะในน้ำผึ้งมีฟรุกโตสและกลูโคสจากธรรมชาติแท้ๆร่างกายจึงดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ง่ายจากที่รู้สึกเพลียๆอ่อนแรงก็จะกระปี้กระเป๋ามากขึ้นอีกทั้งกลิ่นซิตรัสและรสชาติเปรี้ยวๆของมะนาวนะคะก็ยังช่วยเติมความสดชื่นให้กับเราได้โดยผ่านทางระบบประสาทสัมผัสยิ่งหากดื่มน้ำมะนาวใส่โซดาก็จะสดชื่นซาบซ่าดีกว่าน้ำอัดลมอยู่หลายขุมเลย 8. ช่วยลดกลิ่นปากและบำรุงสุขภาพช่องปากได้ด้วยความเป็นกรดของมะนาวรวมกับคุณสมบัติลดแบคทีเรียของน้ำผึ้งช่วยทำให้กลิ่นปากดีขึ้นเพราะว่ามะนาวและน้ำผึ้งจะช่วยลดแบคทีเรียที่อยู่ในปากและลำคอของคุณรวมถึงฝ้าขาวบนลิ้นของคุณได้ 9. หากคุณดื่มน้ำมะนาวติดต่อกันระยะยาว
คุณจะพบว่าผิวขาวขึ้นมีความละเอียดอ่อนและมีความยืดหยุ่นเพราะว่าน้ำผึ้งมีน้ำตาลกลูโคสวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้บำรุงผิวได้ดีแล้วยังช่วยผลิตคอลลาเจนให้กับผิวได้เป็นอย่างดีด้วยด้วยประโยชน์ของมะนาวนอกจากจะช่วยทำความสะอาดได้แล้วก็ยังฟอกเลือดของคุณให้มีการผลิตเม็ดเลือดใหม่ได้ดีขึ้น10ช่วยขับสารพิษและแบคทีเรียออกมาจากลำไส้ใหญ่ทางอายุรเวชเชื่อว่าเรามีแนวโน้มที่จะสร้างสารพิษในเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นที่มาของการเป็นมะเร็งมีเซลล์ที่ตายไปแล้วและแบคทีเรียมากมายในกระเพาะอาหารของเราการดื่มน้ำผึ้งมะนาวผสมน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นผนังลำไส้โดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ก็จะขับสารพิษและแบคทีเรียต่างๆออกมาได้ทำให้ดูดซึมอาหารได้ดี